สงครามเพลงเงินล้านรอบรองชนะเลิศสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสดยูเมพลัสบัญชี TMB ธุรกรรมทำฟรีฟิล์มกันรอยโฟกัสแชมพูสมุนไพรเทียร่ามะกรูดมะลิและโปรตีนไหมเฟรมเม็กซ์มีตัวยาคาร์โบซิเทอีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปั๊มน้ำมิตซูบิชิอิเล็กทริกสโนว์เกิลสควาเลนเซรั่มครีมผลแล้วนะฮะว่าจะเป็นทีมไหนนะครับที่ได้เข้าไปรอชิงเงิน1ล้านจาก AS นะฮะมาดูฮะคะแนนของน้องอ้วนจากจังหวัดขอนแก่นเข้าหล่อจังหล่อจริงนี่ใครหน้านิ่งเป็นบ้าขอจบเลยครับคะแนนเต็ม 1,000 คะแนนนะฮะทำให้ได้มากๆไว้ก่อนครับถ้าได้1,000ก็ชนะเลย62 962บวก15เข้าไปนะนนทบุรีจะต้องทำ977ถึงจะเสมอไม่น้อยแต่ไม่มากอยู่ในวิสัยที่ทำได้คราวที่แล้วได้เท่าไหร่แอม963ค่ะเอาเว้ยไอ้ยะครั้งนี้ต้องเป็น977ขึ้นไปได้ยินเสียงบรรเลงดนตรีเหมือนกระดี่ได้ฝนเราห่างเรื่องยกพลขึ้นเวทีต่างระรีเรื่องราวจะได้ไหมไม่ได้จับนนทบุรีจะทำได้หรือไม่ดูในวิสัยจะได้หรือเปล่า977ขึ้นไปมาแล้วครับเลขท้าย6ครับเลขท้าย6ครับกลับมาชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าไปรอชิง1ล้านจาก AS นะครับจังหวัดนนทบุรีสำหรับขอนแก่นก็ถือว่าเป็นเหรียญทองแดงนะใช่แต่ดาหน้าครับท่านผู้ชมครับเป็นการเจอกันรอบตัดเชือกเช่นเดียวกันนะครับอุตรดิตถ์จะเจอกับพิจิตรพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าในกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านครับสวัสดีครับด้านหน้ากิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านอุตรดิตถ์ปะทะพิจิตรอีกหน่อยก็ลืมเชื่อเหอะอีกหน่อยก็ลืมเชื่อเหอะคิดถึงแต่เธอช่างอยากบอกรักเธอวันนี้ร้องดีมากหวานลื่นอร่อยชอบลีลาฝั่งนี้แต่ชอบเสียงฝั่งนี้หลังละครจบค่ะขอบคุณกองเชียร์นะคะที่มาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเราโอกาสหน้ามาใหม่ค่ะตอนนี้พวกเรานะคะก็ได้เข้ารอบชิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมตามเชียร์พวกเราด้วยนะคะ yeah!